สวัสดีครับพี่ซันครับสวัสดีครับพี่แกรมพี่สบายดีครับหมกสวยมากได้ๆพี่ของครับโอเควันนี้เรามาตัดผมใช่ครับตัดผมตัดหูพี่รอเล่นตัดล่าสุดนานยังเนี่ยตัดล่าสุดก็ตัดกับพี่ไงกี่เดือนละกี่เดือนละประมาณ2เดือนที่แล้ววันนี้ทำไมถึงรอเล่นพี่รอเล่นพี่แต่รอบที่แล้วไปต่อยคนอื่นมาครับไปยืดผมมาด้วยแล้วก็แต่รอบนี้อยากเปลี่ยนลุคครับผมก็เลยคิดว่ามาให้พี่ช่วยดูดีกว่าเปลี่ยนลุคใช่ครับเพราะคือหักไม่ได้หักไม่มีแฟนด้วยจริงเหรอจริงพี่รอขนาดนี้ไม่มีแฟนหรอเหงามากหาให้หน่อยเอาไงดีวันนี้เอาจริงแล้วผมอยากได้ลุคที่มันเรียกว่าอะไรอะครับข้างบนยังพอเก็บไปบ้างแต่คือข้างๆคือแบบพี่จัดการเต็มที่ได้เลยข้างบนไว้เนอะใช่ไว้เซตอะไรได้ใช่ใช่ใช่หรือพี่แบบมีอะไรแนะนำก็บอกได้ได้เลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวสับผมได้ครับสับผมก่อนโอเคครับเชิญสับผมครับคือรอบที่แล้วเราเคยตัดกันแล้วรอบนึงแต่ตอนนั้นน่ะเหมือนยังไม่ได้จัดเต็มแต่วันนี้เราจะมาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากทำที่สุดในชีวิตเชิงสัตว์ก็คือข้างขาวแต่ข้างบนเหลือเอาข้างข้างขาวแล้วข้างบนไว้เนาะใช่ครับปกติเซตผมเองไหมพุ่งตรงไม่แต่มีคนเซตให้ตลอดมีคนเซตให้ตลอดครับถ้าเป็นวันทั่วไปก็จะเป่าแห้งแล้วก็หนีบบ้างแต่ตรงข้างๆที่มันสั้นๆนะครับผมทำอะไรมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ความสามารถนิดนึงเดี๋ยววันนี้เอาข้างๆสั้นเลยนะได้พี่ได้ครับเอาสั้นแบบในจอนั่นเลยไหมในจอเหรอพี่ว่าผมรอดไหมล่ะถ้ารอดก็ได้รอดก็ได้เชื่อใจพี่อยู่แล้วครับไปครับพี่ตัดผมใครที่คิดว่าคนนั้นน่ะดังที่สุดละคนดังที่สุดละพี่ตูนไหมตูนพี่แสลมเหรอจริงวันนี้พี่ตูนนะทำงานกับพี่ตูนมาเป็น10กว่าปีแล้วครับทำจริงวะเนี่ยใช่ว้าวท็อปแทบตัดผมบ่อยไหมผมตัดผมไม่บ่อยเลยเพราะว่าเป็นคนผมหยิกพอผมหยิกแล้วอ่ะพอเรายืดทีนึงแล้วถ้าเราตัดใหม่เราจะรู้สึกเสียดายผมที่มันยืดมากมันใช้เวลานานสุดๆแล้วตัดใจล่ะตัดใจบ่อยไหมตัดใจบ่อยมากครับตัดใจกับความรักโอ้โหก็ได้พังพี่นิดนึงก็มีบ้างแต่ไม่บ่อยใช้เวลาตัดใจนานไหมมันเกี่ยวอะไรกับการตัดผมวะเนี่ยแค่ถามดูอ๋อการใช้เวลาตัดใจนานไหมไม่นานพี่เพราะผมเป็นคนทิ้งอดีตไวเคยอกหักแล้วตัดผมหรือเปล่าไม่เคยครับมันมีอะไรครับทำไมคนอกหักต้องตัดผมพี่น่าจะเป็นการเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตัวเองอ่ะมันมีจริงๆเหรอมีจริงๆมีจริงบางคนผมยาวเงี้ยแล้วก็ตัดสั้นเหมือนเขาได้แบบตัดเหมือนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเองได้เห็นอะไรใช่ไหมมีอยู่ครับมีอยู่อยากตัดอะไรออกไปจากชีวิตมีอะไรอยากตัดไหมอ่ะครับตัดออกไปจากชีวิตเหรอครับน่าจะเป็นเรื่องที่มันแบบเรื่องที่เครียดซะมากกว่าอยากตัดออกไปจากชีวิตนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองที่อยากตัดอารมณ์ร้อนมากผมอะใจร้อนแต่มันอารมณ์ร้อนในบางเรื่องใจร้อนอะจากอดีตจนถึงปัจจุบันคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะมากครับถ้าย้อนกลับไปดูผมสมัยก่อนนี้จะเป็นบุคคลหัวหยิกเรียกว่าเพื่อนจะเรียกว่าหย่อยเขาว่าผมหยิกมากแล้วก็มีรูปไหมครับโอ้พี่เห็นพี่จะตกใจขอดูหน่อย
ถ่ายรูปไปขุดในจีนะกลับไปในแบบลบ7ปียังต่ำนะนี่ก็เปลี่ยนไปจากแรกๆที่เจอกันเยอะนะอ๋อถ้าก่อนเข้าวงการเปลี่ยนไปเยอะอยู่แล้วเพราะว่าก่อนเข้าวงการมันยังไม่ได้ยืดผมแล้วพอยืดผมแล้วก็คือคนละหน้าโหหยิกกับตอนยืดผมคนละโลกตอนนั้นก็โหหยิกแล้วแหละแล้วก็ไปย้อมสีเขียวๆเอ้ยสีเหลืองๆแล้วก็ไฮไลท์เหลืองเป็นรังนกไปพี่นะตลกจัดตอนนั้นรู้สึกว่าโอ๊ยทาออกมาดูดีจังเลยทำอยู่ได้2วันนั่นแหละเซเว่นโกผมดำมีลุคไหนที่ไม่เคยทำแล้วอยากทำก็คือผมสั้นเพราะในช่วงเล่นซีรีส์ที่ผ่านมาไม่ได้ตัดผมสั้นเลยเรียกว่าผมจะอยู่ต่ำกว่าตาอยู่แถวปลายจมูกตลอดถ้าดึงออกมานะ mm-hmm. เรียกว่าตอนนั้นก็คอมฟอร์ตโซนนี่แหละเพราะไม่กล้าเปลี่ยนแล้วก็มันเปลี่ยนไม่ได้เนื่องจากทำงานหลายอย่างในช่วงเวลานั้นด้วยมาเป็นฟรีแลนซ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสังคมมันเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในค่ายแล้วแต่พอออกมาปุ๊บมันหมายความว่าสังคมเรามันเป็นกับใครก็ได้ละอยู่ที่ว่าเราจะณตอนนั้นเราทำงานอะไรแล้วก็ทำโปรเจกต์อะไรอยู่ก็อันนี้ก็ในเชิงของคนรอบข้างมันก็เปลี่ยนชัดเจนมันได้เห็นความคิดกับความคิดเห็นของคนข้างนอกในการมองเข้าไปมากขึ้นดีกว่ารู้สึกเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็โตมากขึ้นยกตัวอย่างสิ่งที่เปลี่ยนแล้วชอบกับเปลี่ยนแล้วแป๊กเริ่มทำธุรกิจแล้วกันมันเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงมาเป็นนักธุรกิจช่วงเวลาแรกๆก็คือทำเปิดร้านอาหารมันขายดีนะแต่มันไม่ชอบเลยตรงๆอันนั้นคืออันนั้นเป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนจากนักแสดงมาเป็นนักธุรกิจสิ่งที่ผมเปลี่ยนแล้วชอบพอมานั่งคิดจริงๆแล้วก็คือการเปลี่ยนจากอยู่ในระบบบริษัทมาเป็นระบบฟรีแลนซ์ครับคิดว่าเราได้ทำอะไรสิ่งที่เราอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเครียดด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะกระทบอะไรกับใครหรือเปล่าทั้งหมดนั้นเราเลือกเองอันนั้นคือสิ่งที่เปลี่ยนแล้วชอบครับลุกหนึ่งครับธรรมชาติได้ไหมครับกับลูกใหม่วันนี้ชอบครับทำไมชอบครั้งแรกคิดว่าตัดผมสั้นอาจจะไม่รอดแต่พอตัดแล้วก็ดูดีกว่าที่คิดครับก็เลยชอบท็อปแท็บกลัวการเปลี่ยนแปลงไหมแต่ก่อนผมเคยกลัวนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วครับ It's been a long day without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again